ครับในบทนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการสร้างฉากบลูสกรีนกันนะครับซึ่งเราจะได้เห็นในเทคนิคต่างๆนะครับในงานภาพยนตร์ทั่วไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้ยากอะไรเลยครับสร้างง่ายมากนะครับเราก็มาดูวิธีการสร้างแล้วกันครับสมมติว่าในที่นี้ครับผมใช้วิดีโอแบล็กกราวนะครับเป็นวิดีโอ V03 นะครับมาวางไว้ที่ไทม์ไลน์นะครับผมย่อมุมมองนิดนึงครับแบบนี้นะครับจากนั้นครับผมก็ใช้คลิปวิดีโอ V08 นะครับเอามาเป็นวิดีโอโอเวอร์เลย์ครับครับวิดีโอ V08 เสร็จแล้วครับผมต้องการสร้างฉากบลูสกรีนฉะนั้นผมก็จะขยายตัวคลิปวิดีโอนี้นะครับให้เท่ากับตัววิดีโอแท็กนะครับที่อยู่แบล็กกราวด์ด้านล่างนะครับก็ทำการขยายจริงๆแล้วเราจะคลิก to fit to project ก็ได้นะครับแต่ในนี้ที่นี้ผมต้องการให้มันพอดีกับรูปที่ผมนำมานะครับก็ aspect ratio โอเคครับเมื่อวิดีโอเราซ้อนทับนะครับตัวฉากหลังเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาทำฉากบลูสกรีนกันนะครับเริ่มต้นโดยการคลิกเลือกคลิปนะครับที่เป็นตัว overlay ด้านบนแต่แล้วก็เปิด option นะครับเลือกคำสั่ง mark and chroma key ครับแล้วถัดไปครับคลิกคำว่าคลิกเครื่องหมายถูกนะครับที่หน้าคำว่า apply overlay option ครับแบบนี้ครับแล้วตรงท้ายครับก็เลือกเป็นแบบ chroma key นะครับ chroma key เราก็จะทำการสร้างฉากบลูสกรีนนะครับโดยให้ที่โดยให้พื้นหลังนะครับที่เป็นสีดำเนี่ยหายไปแล้วก็เอานะครับหลอดดูดสีตรงนี้ครับ Pick Color เนี่ยนะครับคลิกแล้วก็มาคลิกเลือกบริเวณสีที่เราต้องการให้มันหายไปครับในที่นี้สีดำนะครับหน้าจอพรีวิวตรงนี้เราก็เอาเมาส์ไปจิ้มเลยครับเอาตัว Pick Color ไปจิ้มเลยผมคลิกนะครับเลือกเป็นสีดำนะครับแล้วก็คลิก Pick Color อีกทีครับเพื่อหยุดการเลือกนะครับเครื่องมือแต่ว่าภาพที่เราเห็นนะครับยังไม่ชัดเราก็มาปรับตรงนี้ครับปรับตรงนี้ครับตรง color similarity นะครับแล้วก็ปรับค่าหรือคลิกที่ถูกของลูกศรตรงนี้ก็ได้นะครับปรับจนเราเห็นภาพตรงนี้ชัดเจนนะครับก็ค่อยๆปรับไปนะครับนะครับตอนนี้สมมติว่าผมปรับเป็น10เริ่มเห็นชัดเจนแล้วนะครับคราวนี้เราก็ลองนะครับคลิกดูครับก็คลิกโปรเจกต์คลิกกลุ่มโฮมแล้วก็เพลย์ครับนะเพียงเท่านี้เราก็จะได้ฉากบลูสกรีนใช้งานเรียบร้อยแล้วฉะนั้นเวลาที่เราจะตัดต่อวิดีโอให้ฉากบลูสกรีนนะครับเราก็ต้องมีการเซตฉากนะครับให้ตรงกันข้ามกับเสื้อผ้าหรือว่าตัวนักแสดงนะครับซึ่งจะทำให้ได้ฉากบลูสกรีนออกมาสวยงามแล้วก็ตัดภาพหรือสีที่เราไม่ต้องการได้ง่ายขึ้นนะครับก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้นะครับในการสร้างงานวิดีโอของเราต่อไปครับ